้าไปจะกี่ทีก็งดงามรวนสัมผัสในจิตวิญญาณจะเล่นจะร้องรำไปท่องเที่ยวให้สนุกในดินแดนมอและดกของไทยเป็นเมืองที่อ้าแขนแฟนๆก็หลากหลายร้องตะโกนอย่างพร้อมใจเมืองไทยดีๆเหนือใต้อีสานมีคำบอกว่าฉันรักเธอให้เขามาบอกพร้อมกันว่ารักเธอฉันรักเธอรักเธอเมืองไทย I love you จะเล่นจะร้องรำไปท่องเที่ยวให้สนุกในดินแดนมรดกของไทยเป็นเมืองที่อ้าแขนแฟนๆก็หลากหลายร้องตะโกนอย่างพร้อมใจจะเล่นจะร้องรำไปท่องเที่ยวให้สนุกในดินแดนมรดกของไทยเป็นเมืองที่อ้าแขนแฟนๆก็หลากหลายดีดีเมืองไทยดีดีเมืองไทยดีดีสวัสดีค่ะคุณผู้ชมรายการเมืองไทยดีดีวันนี้พาคุณผู้ชมเดินทางมาอยู่กันที่อำเภอเมืองจังหวัดพะเยาค่ะเมืองที่ได้ชื่อว่าเป็นเมืองแห่งการเรียนรู้ของคนทุกช่วงวัยนะคะและบรรยากาศด้านหลังที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้ก็คือบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ของผู้สูงอายุที่โรงเรียนผู้สูงอายุบ้านสันป่าถ่อนตำบลแม่ใสอำเภอเมืองจังหวัดพะเยาค่ะกิจกรรมแต่ละอย่างที่เกิดขึ้นที่แห่งนี้นะคะคุณผู้ชมต้องบอกว่ามีความพิเศษเพราะว่าเป็นส่วนหนึ่งของโครงการวิจัยของคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยพะเยาค่ะที่เขาได้มีการทำโครงการวิจัยขึ้นมานะคะเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพสมองของผู้สูงอายุโดยเฉพาะผู้สูงอายุที่มีความจำเสื่อมหรือว่าโรคอัลไซเมอร์วันนี้นะคะในรายการคุณผู้ชมก็จะได้เห็นหลากหลายมิติค่ะทั้งมิติเรื่องของการเรียนรู้งานวิจัยนะคะรวมไปถึงผู้สูงอายุที่นี่เองมีความพร้อมมากน้อยขนาดไหนในการใช้ชีวิตอยู่ในสังคมผู้สูงอายุแบบสมบูรณ์แบบนี้เดี๋ยวตามเข้าไปเรียนรู้พร้อมกันค่ะจังหวัดพะเยามีสัดส่วนของผู้สูงอายุในพื้นที่สูงถึง 32% ของจำนวนประชากรทั้งหมดภายในจังหวัดนั่นหมายความว่าจังหวัดพะเยาเป็นสังคมผู้สูงวัยอย่างเต็มรูปแบบส่งผลให้สถาบันเวชศาสตร์สมเด็จพระสังฆราชยานสังวรเพื่อผู้สูงอายุได้เลือกให้จังหวัดพะเยาเป็นพื้นที่นำร่องของเขตสุขภาพที่1ในการดูแลผู้สูงอายุแบบครบวงจรจึงนำมาสู่การจัดทำโครงการวิจัยประสิทธิผลของโปรแกรมพัฒนาศักยภาพสมองของผู้สูงอายุที่มีความจำบกพร่องระยะแรกของคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยพะเยาค่ะตอนนี้เราอยู่กันที่หน้าบูธของงานวิจัยอย่างที่บอกเมื่อสักครู่นี้ว่ากิจกรรมแต่ละอย่างที่เกิดขึ้นในโรงเรียนแห่งนี้เป็นส่วนหนึ่งของงานวิจัยเจ้าของโครงการก็คืออาจารย์จ๋านะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะวันนี้บูธเรานี่มีอะไรบ้างคะเนี่ยเป็นเรื่องของโปรแกรมพัฒนาศักยภาพสมองนะคะซึ่งเราทำสำหรับผู้สูงอายุที่มีเรื่องของความจำบกพร่องระยะแรกค่ะนี่ก็คือเป็นกิจกรรมที่เราช่วยกระตุ้นสมองของผู้สูงอายุนะคะสมมติว่าผู้สูงอายุที่เขายังไม่ถึงกับป่วยเป็นสมองเสื่อมนะคะแต่ว่าเริ่มละที่จะหลงลืมมีบางส่วนที่มันลืมไปละใช่เราจะต้องมีอะไรบางอย่างที่ช่วยเติมตรงนั้นแล้วกระตุ้นให้เขาแบบมีความคิดความจำที่ดีขึ้นค่ะเดี๋ยวก่อนจะไปคุยถึงรายละเอียดโครงการวิจัยของอาจารย์ค่ะด้านหลังทางช่องตำอันนี้เกี่ยวข้องไหมคะเกี่ยวข้องสิคะเพราะว่าสมมติว่าเราจะทำอาหารอย่างหนึ่งเช่นส้มตำเนี่ยเราจะต้องรู้ว่าวัตถุดิบจะต้องใช้อะไรบ้างมีขั้นตอนทำยังไงบ้างค่ะเพราะเราเจอนะคะผู้สูงอายุเราบางทีแบบจะไปจ่ายตลาดใช่ไหมคะไปถึงตลาดแล้วกลับมาบ้านไม่ได้เลยสักอย่างลืมค่ะว่าจะไปซื้ออะไรใช่ส่วนนี้คือเป็นเรื่องของความจำนะคะงั้นถ้าผู้สูงอายุเรายังสามารถตำส้มตำได้ใช่ไหมคะแปลว่า
ยังจำได้อยู่จำยังดีใช่ค่ะแล้วถ้าเราจะทำเกมอันนี้เราจะลักษณะคล้ายๆเกมเนาะเรามีความซับซ้อนมากขึ้นเนี่ยก่อนที่จะทำพวกเนี้ยเราก็จะทำสถานการณ์เช่นให้เงินมานะเนี่ยนะคะเนี่ยเป็นคูปองให้เงินมาแล้วใช่ค่ะแล้วก็ให้ไปช้อปปิ้งอาจจะเป็นเรื่องของการวางแผนการใช้จ่ายเงินนะคะอันนี้คือเป็นกิจกรรมที่เราทำกับผู้สูงอายุที่นี่ใช่ค่ะใช่ค่ะที่อยู่ในงานวิจัยเช่นว่าเรามีงบให้คุณเท่านี้นะแล้วก็ต้องคิดซิอยากจะตำไทยหรือตำลาวใช่ไหมคะแล้วก็มีราคาของให้นั้นผู้สูงอายุไปซื้อเนี่ยเขาก็จะต้องจำได้ว่าของเนี่ยราคาเท่าไหร่เขาจะใช้อะไรบ้างหรืองบหมดแล้วเนี่ยเปลี่ยนเป็นใช้อย่างอื่นแทนได้ไหมไม่มีของอย่างเงี้ยพวกนี้ก็จะเป็นเรื่องของการบริหารจัดการนะคะก็จะใช้ฟังก์ชันทุกอย่างในสมองนะคะก็จะเป็นการฝึกสมองให้ผู้ปกติถ้าไปตลาดไปซื้อของมาทำส้มตำต้องถือถุงนี้ไปไหมคะหรือว่าให้จำของที่อยู่ในถุงใช่ให้จำเราก็จะทำตลาดจำลองให้ผู้สูงอายุค่ะแล้วก็ผู้สูงอายุเดินไปคิดก่อนว่าจะซื้ออะไรใช่ไหมคะเอาเงินไปแล้วก็ไปซื้อเสร็จแล้วซื้อสมมติว่าซื้ออะไรดีน้ำปลาราคากี่บาทอาจจะไม่เหมือนท้องตลาดแหละเราตั้งราคาไว้นะคะเป็นการจำลองใช่แล้วเขาก็จำต้องจำแล้วก็เดินกลับมาที่จะมาจดราคาของแล้วก็ไปซื้ออีกนะคะเอาอะไรอีกอย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นการฝึกสมองให้กับผู้สูงอายุด้วยค่ะแต่ว่าตรงนั้นเนี่ยเราก็ช่วยกันนะคะเรื่องของการคัดกรองผู้สูงอายุก่อนนะคะให้ว่าเอ๊ะเรามีผู้สูงอายุสมองเสื่อมอยู่เยอะไหมนะในพื้นที่เรานะคะก็ได้อยู่กลุ่มหนึ่งซึ่งตรงนั้นที่มีความผิดปกติแล้วก็จะส่งไปรักษานะคะส่วนกลุ่มที่อยู่ตรงกลางที่บอกว่ามีภาวะความจำบกพร่องระยะแรกนะคะเราก็จะมาจัดโปรแกรมแบบนี้นะคะนี่ใช่ที่เป็นส่วนของการฝึกสมองนะคะเนาะก็จะเป็นกิจกรรมนะคะดูไปดูมามันอาจจะเหมือนเกมเหมือนเด็กอนุบาลเหมือนเด็กอนุบาลไม่ต่างกันนะคะไม่ต่างกันเพราะว่ากิจกรรมพวกนี้มันจะผ่านทางเรื่องของส่งเสริมกระตุ้นความคิดความจำนะคะมันจะมีทั้งในส่วนของกิจกรรมทางกายนะคะซึ่งอย่างเช่นเรื่องของการออกกำลังกายอย่างที่น้องๆเขาทำภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นะคะใช่ก็จะเป็นเรื่องของตาราง9ช่องนะคะก็จะมีการออกกำลังกายหลายๆแบบที่ต้องบอกว่าการป้องกันสมองเสื่อมที่ดีที่สุดอ่ะก็คือการออกกำลังกายค่ะดีที่สุดเลยถ้าใครแบบไม่รู้จะป้องกันเรื่องของสมองเสื่อมยังไงนะคะออกกำลังกายนะคะก็คือจะช่วยได้ช่วยได้อันนี้คือตาราง9ช่องใช่ค่ะตารางเก้าช่องยังไงคะไปยังไงก็ได้เหรอคะคือเวลาเราเต้นตาราง9ช่องนะคะเราจะต้องมีผังอยู่ในสมองเราว่าจะไปเลขไหนเราจะเอาเป็นแบบท่องเลขก็ได้นะคะท่องเลขก็ได้อันนี้เขาจะท่องเนี่ยหมายถึงว่าแต่ละคนก็จะไม่เหมือนกันมันจะมีหลายท่าใช่ไหมคะสมมติทำอันนี้มันจะมีทั้งจำแบบตัวเลขก็ได้สมมติเราท่องว่าอันนี้เขาไป8 4 6 8 8 4 6 8อย่างนี้นะเขาก็จะไปของเขาเวลาผู้สูงอายุทำอย่างเงี้ยเลขก็จะอยู่ในหัวมันเป็นการฝึกให้จำใช่จำได้ว่าเราเหยียบเลขอะไรไปบ้างหรือบางคนเขาจะฝึกแบบจำเป็นภาพเป็นเช่นเป็นเต้นเป็นรูปตัว V นี่เขาเป็น Vเป็นรูปตัว V เห็นไหมคะเขาก็จะมีแมปอยู่ในหัวเขาว่าเป็นตัว V นะคะแล้วซึ่งตรงนี้เนี่ยมันมีงานวิจัยอยู่แล้วว่าเพิ่มในส่วนของความคิดความจำนะคะแล้วก็สมาธิในผู้สูงอายุได้เราต้องทำบ่อยแค่ไหนคะอาจารย์พวกนี้นะคะถ้าทำต่อเนื่องสัก3เดือนเห็นผลค่ะว่าความคิดความจำเราจะดีขึ้นใช่เราต้องทำต่อเนื่องถ้าเราทำหยุดก็อาจจะได้ผลน้อยนะคะแต่ก็ดีกว่าไม่ทำเลยนะคะเรื่องของการออกกำลังกายสำคัญมากนะคะนอกจากตาราง9ช่องก็จะมีสีอันนี้เป็นบล็อกเป็นเกมนะคะเนาะอันนั้นตรงนู้นฐานนู้นเขากำลังเล่นกันอยู่ใช่ค่ะก็จะเป็นลักษณะของผู้สูงอายุเนี่ยเขาจะมีความผิดปกติอย่างนึงก็คือว่าไม่รู้ทิศรู้ทางเป็นความสัมพันธ์ของการกะระยะทิศทางเราจะเห็นข่าวแบบว่าผู้สูงอายุหลงลืมแล้วแบบหลงทางกลับบ้านกลับบ้านไม่ถูกใช่ค่ะเกมตัวนี้จะช่วยได้ช่วยให้กลับบ้านถูกใช่เพราะว่าเราจะกะระยะได้เราจะเห็นภาพ3มิติค่ะเราเอาภาพตัวอย่างมาให้เขาแล้วก็ลองต่อบล็อกตามตัวนี้นะนะคะเขาก็จะมองคิดออกเพราะเวลาเราเห็นภาพ3มิติมันจะไม่เห็นแค่บล็อกข้างหน้ามันจะต้องรู้ว่าข้างหลังมีอะไรซ้ายขวามีอะไรทิศทางไหนอย่างเงี้ยค่ะใช่ค่ะก็จะเป็นการฝึกในส่วนนี้ด้วยนะคะก็
มันจะมีหลายอย่างค่ะมีการฝึกการจำภาพแล้วก็จะมีฝึกเรื่องของการบอกแผนที่อย่างนี้นะคะว่าเราบอกเพื่อนเราได้ไหมว่าบ้านเราไปทางไหนอะไรอยู่ในชุมชนอยู่ตรงไหนบ้างหรืออย่างน้อยผู้สูงอายุน่ะเขียนแผนที่ให้เราได้ว่าสมมติว่าจากบ้านของเขาอ่ะมาที่รพสต.สมมตินะคะมายังไงจะต้องผ่านอะไรบ้างระหว่างทางนั้นจะต้องเลี้ยวซ้ายหรือเลี้ยวขวาคือถ้าพูดเรื่องของการจำทิศทางอาจารย์คะมันเป็นไปได้ไหมอย่างบางคนอาศัยอยู่ในชุมชนมานานเหมือนกันแต่เวลาเดินทางไปไหนไม่ค่อยได้สังเกตเลยจำไม่ได้ว่ามันมีจุดไหนสำคัญบ้างอันเนี้ยก็จะเป็นส่วนที่กระตุ้นให้เขาว่าเอาลองดูลองสังเกตดูซิว่าทิศทางซ้ายขวามีอะไรบ้างก็ฝึกความจำเขาแล้วก็รู้ทิศรู้ทางมากขึ้น อย่างเงี้ยค่ะนอกจากตาราง9ช่องบล็อกการตำส้มตำมีอย่างอื่นอีกไหมคะกิจกรรมของก็จะมีอีกหลายอย่างค่ะมีในส่วนของเรื่องของเบนเทนนิ่งมันก็จะมีท่าใช่ไหมคะอย่างเราเคยดูพวกท่าแบบจีบมืออย่างนี้ค่ะนะจีบแล้วก็แอลอย่างนี้ใช่ไหมคะก็จะเป็นการฝึกสมองให้กับผู้สูงแล้วก็แอลทำพร้อมกันสองใช่ใช่ใช่แม่ลองทำดูสิคะทำได้ไหมคะทำพร้อมกันค่ะจีบแล้วก็แอลจีบต้องสลับข้างต้องสลับข้างอย่างนี้สลับให้ด้วยนี่โอ้โหสุดยอดเลยสุดยอดค่ะแสดงว่าความจำยังดีอยู่ใช่ค่ะตอนนี้เราก็จะฝึกสมองให้กับผู้สูงอายุก่อนที่เราจะทำตัวนี้เราก็จะต้องคัดกรองตรวจดูก่อนนะคะว่าเขามีความคิดความจำเนี่ยบกพร่องแค่ไหนนะคะเดี๋ยวทำกิจกรรมผ่านไปเราใช้เวลาทั้งหมด12ครั้งไม่ใช่12สัปดาห์6ครั้งนะคะก็ประมาณ3เดือนนะคะเสร็จแล้วเราก็จะทดสอบอีกครั้งนึงว่าดีขึ้นไหมนะคะความคิดความจำคุณดีขึ้นไหมจำได้ขึ้นมาไหมใช่ค่ะเพราะว่าถ้ามาเข้าโปรแกรมนี้ก็นอกจากนี้ก็จะมีการบ้านด้วยนะคะโอ้มีการบ้านไปทำด้วยต้องกลับไปทำที่บ้านค่ะเช่นไปฟังข่าวสารจดมามาเล่าให้กันฟังเสียงตามสายที่แม่หลวงประกาศมานี่ฟังรู้เรื่องไหมใช่ใช่ค่ะมันก็จะกระตุ้นผู้สูงอายุทุกทางที่จะต้องใช้ความคิดความจำคือบางทีอย่างที่อาจารย์บอกว่าผู้สูงอายุส่วนใหญ่ก็จะอยู่บ้านติดบ้านไม่ค่อยได้ออกไปไหนก็จะไม่ค่อยได้พูดคุยกับใครก็อยู่ทำกิจกรรมเดิมๆค่ะวนอยู่แบบนั้นพอมีสังคมใหม่พอมีเพื่อนใหม่มีกิจกรรมให้ทำก็สนุกที่ได้ใช้สมองบ้างใช่ใช่ค่ะแม่เคยได้การบ้านกลับไปทำบ้างไหมคะได้ทำได้ไหมคะทำได้มันต้องถ้าจะให้จำได้มันต้องทำบ่อยทำเป็นประจำทำต่อเนื่องต้องทำอย่างต่อเนื่องเหมือนอาจารย์บอกว่าอย่างน้อยเนี่ย3เดือนใช่ค่ะ3เดือนคนเราถ้าอยากจะให้เกิดความสม่ำเสมอจากที่ทำแล้วจนกลายเป็นพฤติกรรมที่เขาเรียกว่ายั่งยืนน่ะมันจะต้อง3เดือนขึ้นสมมติว่าน้องอยากจะบอกออกกำลังกายถ้าออกวัน2วันก็ถือว่าไม่ได้ถ้าออกสัก3เดือนเราเป็นความเคยชินตอนนั้นเราจะบอกว่าพอไม่ได้ออกกำลังกายมันก็จะแบบอยากจะออกมันจะใช่ตอนนั้นมันจะกลายเป็นแบบยังไงทำเป็นจนเป็นนิสัยแล้วนะคะเนาะฝึกสมองก็เหมือนกันเราก็จะทำอย่างน้อย3เดือนขึ้นไปเราก็จะรู้สึกว่าเราคิดเร็วขึ้นนะเมื่อก่อนเราบวกเลขจะช้าตอนนี้เราคิดได้เร็วขึ้นนะเพราะเราฝึกทุกวันค่ะกิจกรรมนี้เรามีการส่งเสริมให้ผู้สูงอายุที่นี่ทำนานหรือยังคะอาจารย์กี่เดือนแล้วตรงนี้มันอาจจะเป็นช่วงของการเริ่มต้นที่จะฝึกเป็นกิจลักษณะนะคะเนาะก็ตอนนี้มันยังอยู่ในขั้นตอนของการทดลองอยู่เนาะกำลังทำยังไม่เสร็จสิ้นเพราะว่าจะเป็นพื้นที่นำร่องใช่ค่ะก็เลยต้องมีกิจกรรมมีการวิจัยต่างๆถูกเพราะว่าเราได้โปรแกรมนี้จากส่วนกลางมามันชื่อว่าโปรแกรมทีม B เนาะทีเนี้ยถ้าเขาไปทำกับต้นทางเนี่ยอาจจะเป็นในเมืองแต่ผู้สูงอายุเราอยู่ที่ชนบทอาจจะไม่ครอบคลุมใช่บางคนไม่ได้เรียนหนังสือหรือบางคนเรียนแค่ป.4แล้วก็ไม่ค่อยได้ใช้มานานทีเนี้ยเราก็เอาชุดกิจกรรมตรงนั้นน่ะมาลองทำกับผู้สูงอายุเราก่อนว่าเหมาะไหมอันไหนไม่เหมาะเราคัดออกหรือว่าปรับให้มันง่ายขึ้นที่เป็นเหมาะสำหรับบ้านเรานะคะกิจกรรมพัฒนาศักยภาพสมองหรือทีม V โปรแกรมเป็นกิจกรรมที่ต้องทำกันเป็นกลุ่ม6ครั้งครั้งละ3ชั่วโมงห่างกันทุก2สัปดาห์ดังนี้กิจกรรมที่1กิจกรรมชื่อนั้นสำคัญไฉนเป็นการแนะนำตัวเองกิจกรรมที่2กิจกรรมความจำสั้นและยาวชีวิตของฉันและอยู่กับปัจจุบัน3กิจกรรมไม่หลงทางถ้าสังเกตการรับรู้ทางมิติสัมผัสอ่านแผนที่เขียนแผนที่
4. กิจกรรมความจำภาพและตัวเลขฝึกความจำทางการได้ยินและฟังเสียง 5. กิจกรรมจัดของจัดความคิดจัดของและซื้อของและ 6. กิจกรรมใช้จ่ายอย่างมีสติในการตัดสินใจหลังจากทำกิจกรรมครบเป็นระยะเวลา3เดือนทีมวิจัยจะมีการประเมินผลสมรรถภาพทางสมองของผู้สูงอายุอีกครั้งหนึ่งค่ะซึ่งการพัฒนาศักยภาพสมองของผู้สูงอายุในชุมชนจึงจำเป็นต้องทำงานร่วมกับหน่วยงานในท้องถิ่นอย่างในครั้งนี้ทีมวิจัยได้ทำงานร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สายอำเภอเมืองจังหวัดพะเยาซึ่งในวันนี้เราจะได้พูดคุยกับนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สายว่ามีการส่งเสริมและสนับสนุนผู้สูงอายุในชุมชนอย่างไรบ้างค่ะอย่างที่นี่เองท่านนายกคะอบต.เราเองมีการส่งเสริมยังไงบ้างคะเนี่ยถ้าส่งเสริมนี่ก็ทั้งในเรื่องของการจัดกระบวนการการเติมเรื่องของแก็บเรื่องของความรู้องค์ความรู้ความเข้าใจให้เขาเกิดทักษะก่อนเราจะเอาตัวเงินมาเป็นตัวสุดท้ายไม่ได้คิดเรื่องตัวเงินเป็นหลักเพราะนั้นเรื่องของคลังสมองแต่ละคนผมเชื่อแน่ว่าทุกคนที่นั่งอยู่ตรงนี้เนี่ยมันมีประสบการณ์ชีวิตมาทั้งชีวิตหมดเลยนะคะเนี่ยใช่ใช่แต่ละคนอาจจะเก่งไม่เหมือนกันแต่พอมาถึงวัยนี้ปั๊บสามารถเอาความเก่งที่เคยมีมาแลกเปลี่ยนมาแลกเปลี่ยนให้เป็นการปัดฝุ่นอ่ะไม่ให้เป็นสนิมไม่ใช้ได้อย่างที่เราเห็นก็คือจะมีหลายสิ่งหลายอย่างเลยที่เขาทำร่วมกันนี่คือสิ่งที่เราเติมเข้าไปในกระบวนการให้เขาเกิดคลังสมองมีขวงพยาสำหรับที่จะมานั่งแลกเปลี่ยนกันเสร็จแล้วปั๊บในเรื่องของสิ่งไหนที่เขามีความต้องการเพิ่มเติมอาจจะต้องการเป็นอาชีพเสริมในยามว่างเป็นรายได้เสริมของผู้สูงอายุแต่พวกนี้เราก็จัดเป็นโครงการเฉพาะเรื่องเข้ามา อันนี้คือสิ่งที่เราช่วยนะครับส่วนอีกอันหนึ่งก็คือผู้ป่วยผู้สูงอายุที่อาจจะติดเตียงตรงนั้นเข้าไปไหนไม่ได้กระบวนการเพื่อนไปเยี่ยมเพื่อนจะทำยังไงเพื่อนช่วยเพื่อนสังคมมาช่วยดูแลระบบการส่งต่อการรีเฟอร์อะไรต่างๆเนี่ยจะจัดรถอย่างไรเพราะบางคนอาจจะต้องไปที่โรงพยาบาลไปตามนัดไปที่รพสต.หรืออาจจะต้องขอความช่วยเหลืออื่นๆอย่างเช่นผ้าอนามัยพวกอะไรต่างๆพวกนี้คือมหาลัยพะเยาเนี่ยก็จะเป็นมหาลัยหนึ่งที่เขาเรียกว่าเป็นมหาลัยเปิดในการเรียนรู้กับชุมชนโดยใช้ชุมชนเป็นฐานเพราะนั้นผมว่าเขาทิศทางเขาชัดเจนละไม่ใช่เป็นมหาลัยรั้วปิดรั้วปิดเพื่อวิชาการอย่างเดียวเนาะแต่นี่กำลังเอาวิชาการมาบวกกับประสบการณ์ในชุมชนเพราะนั้นท้องถิ่นรพสต.โรงเรียนหรืออะไรต่างๆก็สามารถเข้าไปแตะได้แล้วคนที่ได้รับประโยชน์ก็คือคนเหล่านี้ครับทั้งกลุ่มวัยต่างๆใช่ครับอย่างที่บอกว่าอันนี้คือเป็นผลงานของการที่นำงานวิจัยลงมาสู่ชุมชนจริงๆเพราะปกติอย่างที่ท่านนายกบอกนะคะว่าถ้าพูดถึงงานวิจัยก็คือวิชาการอย่างเดียวโอ้มันเป็นเรื่องหนักเข้าใจยากนะคะเข้าใจยากถ้ามาคุยกันนี่คือไม่สามารถเข้าใจได้หรืออาจจะเข้าใจยากแต่พอมันลงมาเป็นกิจกรรมลงมาสู่คนในชุมชนทำได้จริงมันเห็นผลเป็นรูปธรรมเราเห็นภาพเดียวกันแต่ที่สำคัญคือนักวิจัยก็คือคนเหล่านี้ด้วยก็คือผู้สูงอายุของเราเขาก็เป็นนักวิจัยไปด้วยกันมันก็เลยทำให้เขารู้ว่าอ๋อจริงๆแล้ววิจัยก็คือเรื่องของการค้นหาตัวตนของชีวิตจริงเสร็จแล้วปั๊บตัวตนที่ไหนเป็นส่วนขาดงานวิจัยก็บอกว่าส่วนขาดตรงนี้มันต้องแก้ไขนะมันต้องเติมยังไงและใครจะเป็นเจ้าภาพก็จะเป็นลักษณะการแชร์แบบนี้ครับท้องถิ่นก็จะมีหน้าที่เป็นตัวเชื่อมประสานว่าถ้าชี้เป้าว่าจะต้องเจ้าภาพคนนั้นเราก็ประสานเจ้าภาพเขาพร้อมไหมพอพร้อมปั๊บเขามาช่วยเราจะช่วยเติมอะไรให้มันต่อเนื่องเพราะปีหนึ่ง365วันไม่ใช่ว่าทำแค่วันสองวันก็จบมันต้องทำทั้งปีครับที่ของแม่ใสเนี่ยเรามีเรื่องของตัววัดผลก็คือเรื่องของธรรมนูญธรรมนูญสุขภาพผู้สูงอายุธรรมนูญสุขภาพตำบลเพราะนั้นตรงนี้เป็นกระบวนการที่ชาวบ้านร่วมคิดแล้วก็ทำประชาคมเป็นธรรมนูญของตัวเองเพราะนั้นเราก็จะสามารถวัดได้ว่าพอถึงปีนี้นะครับผู้สูงอายุแต่ละคนไปถึงเป้าตามตัวชี้วัดตรงนั้นไหม อย่างเช่นการเข้าบริการขั้นพื้นฐานได้ครบถ้วนหรือเปล่าการช่วยเหลือกรณีเกิดยากเข็นทั้งในเรื่องของภาวะเศรษฐกิจหรือฐานะความเป็นอยู่บ้านเรือนอะไรต่างๆได้รับการดูแลทันทีทันใดไหมเกิดการเจ็บป่วยมาแล้วปั๊บสามารถเข้าถึงระบบมีการส่งต่อได้ถูกต้องรวดเร็วไหมนะครับรวมถึง
การมีกิจกรรมร่วมในสังคมไม่ว่าจะเป็นวัดวาอารามหรืองานต่างๆเนี่ยแต่ละคนเข้ายังไงตรงนี้เป็นตัววัดที่จะออกมามันเป็นคุณภาพชีวิตเอาพระราชดำรัสของพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9เศรษฐกิจพอเพียง คือเราจะทำอย่างไรให้เกิดเขามีภูมิคุ้มกันผู้สูงอายุปัจจุบันอาจจะถูกล่อแหลมเรื่องของภูมิคุ้มกันเยอะบางคน อาจจะต้องไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของพวกสื่อเทคโนโลยีต่างๆโซเชียลมีเดียต่างๆนะคะแต่อาจจะมีภูมิคุ้มกันไม่เพียงพอก็สามารถถูกล่อลวงถูกอะไรต่างๆได้ใช่ไหมการขายของทางออนไลน์สินค้าที่ไม่จำเป็นคอร์เซ็นเตอร์มิจฉาชีพต่างๆนะคะตอนนี้เยอะนะคะอาจารย์คือกลไกพวกนี้มันจะต้องเข้าไปช่วยคุ้มครองให้เกิดกระบวนการและก็เขาเกิดทักษะแต่สิ่งสำคัญที่สุดก็คือขวงพยานเนี่ยแหละที่สามารถที่มาแชร์กันได้แล้วสุดท้ายสามารถปันทุกปันสุขกันแล้วก็ช่วยกันแบบพี่แบบน้องกันนะครับเราเรียกว่าขวงพยาขวงพยาต้องชื่นชมนะคะท่านนายกอาจารย์คะที่นี่คือไม่เหมือนที่อื่นปกติถ้าไปชมรมผู้สูงอายุที่อื่นก็จะมีเล่นดนตรีทำกิจกรรมแต่นี่คือมีการสืบสานเรื่องของประเพณีเรื่องของวัฒนธรรมดั้งเดิมเป็นพื้นถิ่นของเราด้วยคือเรามีโรงเรียนผู้สูงอายุอยู่2แห่งอยู่ที่นี่แห่งเดียวกับอยู่ที่ของอบต.แม่สายอีกแห่งหนึ่งก็จะทำคล้ายๆกันนั่นก็คือดึงสิ่งที่ทรงคุณค่าเดิมเคยมีและเสร็จแล้วปั๊บเอามาสืบทอดต่อแล้วกระถัดไปก็คือการกระจายต่อลูกหลานเหมือนอุ้ยจุงหลานเข้าวัดหรืออุ้ยสอนหลานจริงๆมันดีมากนะคะต้องบอกว่าผู้สูงอายุที่เขาอายุเยอะๆจริงๆต้องบอกว่าเป็นครูคนแรกของสังคมของชุมชนนะคะที่จะมาเอานำเอาองค์ความรู้ต่างๆมาถ่ายทอดให้กับคนรุ่นหลังรอดูกันต่อไปนะคะว่าหลังจากนี้อย่างน้อย3เดือนจะมีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นกับผู้สูงอายุที่นี่มากน้อยขนาดไหนที่สำคัญครับงานวิจัยเนี่ยมันตอบโจทย์ท้องถิ่นชุมชนสามารถสัมผัสทั้งไม่ว่าจะเป็นมหาวิทยาลัยทั้งโรงพยาบาลพะเยาสำนักงานสาธารณสุขอำเภอสาธารณสุขจังหวัดและที่สำคัญในพื้นที่ก็คือรพสต.ตัวนี้มันสามารถเชื่อมโยงกันได้เลยแต่ถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี่ยจะเข้าโรงพยาบาลทีบางครั้งจะไปหาใครจะไปนึกถึงใครนะครับนึกไม่ออกใช่ไหมคะนึกไม่ออกครับแต่ตอนนี้นี่เราพอรู้เรื่องของผู้สูงอายุปั๊บเราก็มีหมอหนุ่มนะมีทีมอะไรต่างๆที่ลงมามันก็จะสามารถเชื่อมโยงกันและการโรงพยาบาลก็สามารถรับของจริงได้คือการเรียนรู้ทั้งปฐมภูมิทุติยภูมิกับตติยภูมิเนี่ยมัน3ชั้นในการที่จะต้องมาดูแลคุณภาพชีวิตเนี่ยเขาไม่ต้องแมทกันต้องเชื่อมโยงกันค่ะจริงๆมันไม่ใช่แค่ตัวเลขหรือว่าไม่ใช่แค่ตัวหนังสือใช่ครับแต่ที่นี่คือเราทำให้เห็นบรรยากาศจริงๆไม่ได้เหมือนกับหมอมาหาผู้สูงอายุแต่เหมือนเป็นลูกเป็นหลานแล้วก็มาเยี่ยมมาอยู่ด้วยกันไงนะคะบรรยากาศคือเป็นแบบนั้นแต่หลังจากนี้เราอาจจะต้องมีการมาติดตามกันว่าพอหลังจากนี้มีงานวิจัยลงมามีกิจกรรมมาให้ผู้สูงอายุทำความเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นไปในทิศทางไหนเดี๋ยวต้องมาดูกันอีกทีนึงนะคะยินดีถ้าพี่สูงครับค่ะวันนี้ขอบคุณทั้งสองท่านนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีครับรายการวันนี้เชื่อว่าจะเป็นประโยชน์กับคนทุกช่วงวัยไม่ใช่แค่ผู้สูงอายุนะคะไม่ว่าจะเป็นเราเองอยู่ในวัยทำงานค่ะเราจะมีกิจกรรมที่จะพัฒนาสมองยังไงรวมไปถึงคนที่อยู่ในวัยกลางคนที่เป็นผู้ดูแลผู้สูงอายุเราจะดูแลผู้สูงอายุในบ้านอย่างไรและตัวเราเองตัวของผู้สูงอายุเราจะทำตัวเองให้เป็นผู้สูงอายุอย่างมีคุณค่าในสังคมได้อย่างไรบ้างนะคะต้องบอกว่าเป็นประโยชน์มากๆเลยค่ะจะได้วันนี้หมดเวลาลงแล้วค่ะคุณผู้ชมกลับมาพบกันใหม่ครั้งหน้าสำหรับวันนี้ทิปลาไปพร้อมกับแม่ๆและเจ้าหน้าที่ทุกท่านที่อยู่ที่นี่นะคะลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะพัฒนาจิตทำ